คือละครทุกเรื่องครับเวลาได้รับเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าสำหรับผมเวลาผมดูละครผมต้องคิดเราจะสร้างคาแรคเตอร์นี้เป็นยังไงคือไม่ว่าจะเคยเล่นมาแล้วจะเป็นสมมติเราเล่นเป็นตำรวจเราเล่นตำรวจอีกเรื่องนึงเราก็ต้องคิดคาแรคเตอร์ใหม่สำหรับเรื่องนี้เป็นโยมบาลเป็นโยมบาลเป็นยังไงไม่รู้เคยทำมาแล้วรู้สึกว่า3ภาคแต่ก็ไม่ได้กลับไปดูแต่ก็ได้คุยกับอย่างเช่นพี่แซมมาโยเราได้ไปคุยถามถึงส่วนมากไปถามถึงเรื่องการแสดงเป็นท่านพญายมและการที่เราจะต้องทำยังไงต้องไปไหว้ที่ไหนเราต้องพยายามที่จะทำอะไรที่ไม่ลบหลู่ท่านแต่สำหรับการแสดงอ่ะตอนเล่นคือไม่ได้ตื่นเต้นในการว่าโอ้โหจะเหมือนเวอร์ชันก่อนๆหรือเปล่าแต่ที่ตื่นเต้นก็คือเราจะแสดงคาแรคเตอร์นี้และบทบาทนี้ให้แสดงออกมาถึงความเป็นยมบาลหรือเปล่าแล้วก็เป็นบทที่ยากมากๆผมก็เลยสร้างคาแรคเตอร์มาที่ยมบาลเนี่ยจะนิ่งกว่ามนุษย์ทั่วไปคือถ้าผมเป็นคนใช่ไหมผมเป็นคนคุยผมก็จะใช้มือไม้สีหน้าก็จะไปตามอารมณ์เราแต่ว่าการเป็นยมบาลเราต้องคุมทุกอย่างเพราะฉะนั้นในเรื่องก็จะใช้สายตาแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็จะไม่กระพริบคือเวลาคุยกับมนุษย์ต่างๆเราจะจ้องเราจะไม่กระพริบตามันเปรียบเสมือนว่าเรามองเข้าไปถึงวิญญาณของเขาเพราะว่าเป็นยมบาลเนี่ยคือยมบาลเรื่องนี้ก็ทำให้เราเห็นถึงว่ายมบาลนี่ไม่ใช่เป็นเชมที่น่ากลัวคือยมบาลนี่ก็คือเวลาคนเจอคนบาปก็คือจะพาคนบาปลงนรกไปตัดสินลงทันแต่เวลาเจอคนดีก็จะมีเมตตาอย่างเช่นเนี่ยชุดขาวนี้เวลาเจอคนดีจะมีเมตตาแล้วก็จะพาไปถึงประตูสวรรค์เพราะจะมีทั้งความดีและความดุในตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะมีหลากหลายอารมณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายๆอารมณ์ก็ต้องคุมทุกอารมณ์ยิ้มก็จะมายิ้มบานก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่ยมบาลแต่เรื่องของการดุคือถ้าดุทั้งเรื่องและดุแบบโวยวายทั้งเรื่องมันก็จะไม่น่าดูแต่เราก็ต้องคุมทุกอารมณ์ครับเห็นว่าภาพในเรื่องเหมือนลีลาเหมือนอะไรที่ต้องมาเจออาถรรพ์อะไรยังมีภาพมีที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ได้ไปไหว้ที่ศาลพญายมราชตรงตีวนมปากเกร็ดไปไหว้ก่อนที่เราจะเปิดกล้องก่อนที่เราจะบวงสรวงและส่วนตัวผมเองก็ได้กลับไปไหว้มาอีก3รอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปไหว้อีกรอบนึงคือรู้สึกพอไปไหว้แล้วรู้สึกดีขึ้นเราก็ได้ไปขอท่านให้ท่านมาช่วยของในเรื่องการแสดงก็ไปขอขมาไว้ก่อนเพราะเราทำอะไรที่ลบอื่นแล้วเวลาเราเป็นอินกับคาแรคเตอร์เนี้ยเราอาจจะเมื่อเราสวมคาแรคเตอร์ปุ๊บถ้าเราไปพูดหรือทำอะไรโดยไม่ตั้งใจเราก็ไปขอขมาท่านก่อนสำหรับเวลาผมมาแสดงเวลาที่มีคิวถ่ายเนี่ยผมก็จะถือศีลก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์ก็คือจะถือศีล5เลยครับช่วงที่ถ่ายแต่รู้สึกว่าได้ไปไหว้บ่อยๆขึ้นก็ทำให้เราสบายใจขึ้นแล้วก็เรื่องนี้ก็ทำให้เราเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระมากขึ้นอย่างเรื่องอาถรรพ์คือเรามีความรู้สึกว่ามันก็จะมีเรื่องติดขัดอุปสรรคก็ค่อนข้างจะมีเยอะแล้วก็เรื่องแบบประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยก็มีอย่างเช่นคนเขียนบทก็ได้ตกบันไดซึ่งบันไดหน้าบ้านมีอยู่2ขั้นแล้วก็เลยขาหักแล้วก็มีในห้องตัดต่อเขาเพิ่งไปตัดต่อก็จะเป็นภาพของงานศพเป็นคนที่เสียชีวิตเขาก็ภาพเหมือนภาพในชุดราชการข้าราชการเขาก็จะยิ้มปกติอย่างนี้แต่พอเป็นภาพเขาแล้วพอผมเดินเข้ามาแล้วก็ตัดไปภาพเขาอีกทีหนึ่งตาเขาได้เปลี่ยนไปจากแค่แบบนิ่งๆยิ้มๆกลายเป็นตาแบบตกใจกลัวปากตกใจคือหน้าเปลี่ยนไปแล้วตกใจอันนี้ก็คงเป็นการภาพอาจจะสะท้อนมาจากผ่านกระจกที่ปิดอยู่หน้ารูปเขาหรือมุมกล้องแต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าหลังจากที่ผมเดินเข้าไปในงานศพของเขาแต่เป็นภาพนะไม่ใช่เป็นนักแสดงพอตัดกลับไปเนี่ยหน้าเขาเปลี่ยนแล้วแบบตกใจอย่างเห็นชัดเจนเลยครับอันนี้ทางห้องตัดเขาส่งมาให้ดูแล้วเรื่องนี้เราคาดหวังยังไงบ้างเพราะว่าเห็นว่าเป็น CG แบบว่าเอฟเฟกต์อะไรเยอะด้วยกลัวคนจะไม่อินหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่เนียนอะไรแบบนี้คือเรื่อง CG ผมไม่ห่วง
เพราะเห็นจากตัวอย่างแล้วแต่ CG มีเยอะไหมก็มีแต่ว่าไม่ได้ว่าเน้น CG นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำหรับผมคิดว่าอย่างผมผ่านเรื่องบู๊มันก็จะเป็นแนวแอคชั่นดูเพลินๆเรื่องปล่อยพลัง CG แต่เรื่องนี้ผมว่าไม่ได้เน้นไปทางนั้นแต่ไปเน้นในให้คนคิดดูและคิดมากกว่าสำหรับตัวผมเป็นท่านชายเนี่ยเวลาออกมาแต่ละฉากทุกประโยคก็จะมีความหมายเวลาพูดไปจะให้ตัวละครคิดจะให้คนดูคิดผมเชื่อว่าละครเนี่ยก็คนดูแล้วก็จะได้คิดถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษมากขึ้นนะครับพี่เคลลี่คะถามนิดนึงค่ะเพราะละครเรื่องเงานี่มีการมีเม้งมาถึง3ครั้งแล้วส่วนตัวพี่เคลลี่กดดันไหมคะว่าจะโดนเปรียบเทียบกับกระแสไม่เลยครับเพราะว่าสำหรับเรื่องนี้เป็นในเวอร์ชั่นของ CSL เป็นเวอร์ชั่นที่จะแตกต่างไปจากเวอร์ชั่นเก่าๆสำหรับตัวผมเองคิดว่าพยายามทำให้ยมบาลเวอร์ชันนี้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเพราะว่าจริงๆในเรื่องแอบรักเจริญขวัญแอบรักนางเอกเพราะว่าเราก็จะมีปูไปถึงอดีตชาติว่าทำไมถึงต้องมาเป็นยมบาลแล้วทุกคนในตัว4คนที่มีชลินีสลาเจริญขวัญและท่านชายเนี่ยมีความผูกพันกันยังไงในชาติที่แล้วถึงต้องมาพบกันใหม่ในชาตินี้ผมก็บ่งบอกถึงทุกคนมีกรรมที่ติดตัวมาสำหรับยมบาลเองก็มีกรรมเพราะว่าในตัวยมบาลนี่ก็ต้องดื่มน้ำกระทะทองแดงทุกวันคือผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็จะมีบางอย่างที่แตกต่างไปจากเวอร์ชันก่อนๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเวอร์ชันที่4แล้วก็ตอนถ่ายทำไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยแต่ตอนนี้อาจจะคิดนะเพราะหลายคนถาม